พาหกอาณาจักรธุรกิจเจ้าของวลีเด็ดขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยอย่างพอวรัตพลวรัตวรกุลผู้ก่อตั้งและเจ้าของอาณาจักร The Icon Group ที่เพียง5ปีมีรายได้รวมกันราว 10,000 ล้านบาทเริ่มกันที่บริษัท The Icon Group จำกัดมีวัตถุประสงค์ในการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ตจดทะเบียนในวันที่1มิถุนายนปี61ด้วยทุนปัจจุบัน50ล้านบาทมีการนำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี66มีทรัพย์สินรวม 2,400 ล้านบาทหนี้สิน 1,554 ล้านบาทรายได้รวม 1,891 ล้านบาทรายจ่ายรวม 1,862 ล้านบาทดอกเบี้ยจ่าย 3,346 บาทเสียภาษีเงินได้ 9,113,250 บาทกำไรสุทธิที่ 19,700,000 บาทขณะที่รายได้ย้อนหลัง5ปีตั้งแต่ปี62จนถึงปี66พบว่ามีรายได้รวมกันราว 10,000 ล้านบาทแบ่งเป็นในปี62มีรายได้รวมอยู่ที่ 322 ล้านบาทกำไรอยู่ที่ 5,940,000 บาทในปี63มีรายได้รวมอยู่ที่ 378 ล้านบาทกำไรสุทธิอยู่ที่ 9,44,000 บาทในปี64มีรายได้รวมอยู่ที่ 4,950 ล้านบาทกำไรสุทธิอยู่ที่ 813,400,000 บาทปี65มีรายได้รวมอยู่ที่ 3,071 ล้านบาทกำไรสุทธิอยู่ที่ 188 ล้านบาทในปี66มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,891 ล้านบาทกำไรสุทธิอยู่ที่ 19,777,000 บาทต่อด้วยบริษัท The Icon Wellness จำกัดวัตถุประสงค์เพื่อกิจกรรมคลินิกโรคเฉพาะทางโดยจดทะเบียนเมื่อวันที่3สิงหาคมปี65ทุนปัจจุบัน1ล้านบาทนำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี65สินทรัพย์รวม 236,339 บาทหนี้สินรวม 13,000 บาทรายได้รวม339บาทรายจ่ายรวม 27,000 บาทมีขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 26,660 บาทบริษัท The Icon การบัญชีจำกัดวัตถุประสงค์เพื่อการทำบัญชีการตรวจสอบบัญชีการให้คำปรึกษาด้านบัญชีจดทะเบียนเมื่อวันที่9สิงหาคมปี65ทุนปัจจุบัน1ล้านบาทโดยนำส่งงบการเงินล่าสุดในปี65สินทรัพย์รวม 968,097 บาทหนี้สินอยู่ที่ 631,696 บาทมีรายได้อยู่ที่ 617,448 บาทมีรายจ่ายอยู่ที่ 1,243,903 บาทดอกเบี้ยจ่าย 1,964 บาทขาดทุนอยู่ที่ 628,419 บาทบริษัทนิรมิตโกลบอลจำกัดวัตถุประสงค์เพื่อขายสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ตโดยมีบอสพอลเป็นกรรมการเพียงรายเดียวจดทะเบียนเมื่อวันที่15ปี63ทุนปัจจุบัน1ล้านบาทโดยนำส่งรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดในวันที่30เมษายนปี67มีวรัตพลวรัตวรกุลถือหุ้นใหญ่สุดอยู่ที่ 94.99% จินดาแซ่ก๊อกถือ 5% ปัญจรัตน์กนกรักษ์ธนพรถือ 0.01%บริษัท The Icon Advertising จำกัดวัตถุประสงค์เพื่อเป็นนายหน้าตัวแทนจำหน่ายเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้เสริมความงามอาหารเสริมทุกประเภทจดทะเบียนเมื่อวันที่14ตุลาคมปี2554แจ้งเลิกกิจการไปเมื่อ15พฤศจิกายนปี64เสร็จชำระบัญชีวันที่14มิถุนายนปี65ส่งงบการเงินครั้งสุดท้ายในปี2563โดยมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 23,677,094 บาทหนี้สินรวม 12,283 บาทรายได้อยู่ที่ 19,417 บาทรายจ่ายรวมอยู่ที่ 8,529 บาทเสียภาษีเงินได้ 2,283 บาทกำไรอยู่ที่ 8,604 บาทบริษัท Friendship Fulfillment จำกัดมีวัตถุประสงค์เพื่อขนส่งและขนถ่ายสินค้าทางบกทางน้ำและทางอากาศนำส่งงบการเงินล่าสุดในปี2566มีสินทรัพย์รวม 7,976,108 บาทหนี้สินอยู่ที่ 2,156,548 บาทรายได้รวมอยู่ที่ 20,073,858 บาทรายจ่าย 15,088,783 บาทดอกเบี้ยจ่าย 5,796 บาทภาษีเงินได้ 997,117 บาทและกำไรสุทธิที่ 3,982,160 บาท
และบริษัทไอคอนซูวิเนียร์จำกัดวัตถุประสงค์เพื่อการขายปลีกสินค้าอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นบนแผงลอยและตลาดซึ่งมีบอสพอลถือหุ้นใหญ่สุด 99% และปัญจรัตน์กนกรัตนพรถือหุ้นอีก 1% ซึ่งก็ยังไม่พบข้อมูลงบการเงินอีกด้วย